การแข่งกีฬางัดข้อเออคุณเคยเล่นไหมเคยเล่นแต่สู้ใครเขาไม่ได้หนูเป็นพวกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเหรอแต่ผู้หญิงเขาก็ผมเห็นเขาก็แข่งกันเยอะเนาะแต่ก็ต้องไปฝึกกล้ามเนื้อดีๆเพราะมันโฉมันมีมันมีเทคนิคด้วยนะเออมันมีเทคนิคขอบโต๊ะหรือว่ามีก้านจับอะไรอย่างเงี้ยมีน้องผู้หญิงคนนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นแชมป์งัดข้อตัวตึงของโรงเรียนค่ะเออเธอก็จะเจอใครเธอก็จะไปท้างัด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 ทีนี้เผอิญฮะไปเจอกับแชมป์ฮะ oh. เป็นแชมป์กีฬาเป็นแชมป์โลก oh. ชื่อว่าคุณจอชนิโคลัสค่ะน้องผู้หญิงบอกว่าฉันเอาชนะได้นะ mm. แต่จอชบอกว่าเอางี้ดีกว่ามาแข่งกับพี่เดี๋ยวพี่อ่อนให้ สุดท้ายคุณผู้ชมทายสิใครน่าจะชนะชมพู่ว่าแชมป์โลกคุณผู้ชมก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเออแง่ลองชมครับ ผู้หญิงชนะฮะน้องเป็นเดอะฮักเหรอนี่ไงเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับตอนที่คุณจอชนะฮะเขามาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิครับผมนะฮะเห็นภาพไหมฮะคุณจอชเป็นไงตัวเก่งใช่ไหมโอ้โหคอเป็นแล้วน้องผู้หญิงกับชิวๆไหมคนเบ้นกันเต็มเลยค่ะจอชไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เรารู้นะนายคิดอะไรคนเม้นต์กันนะนะมีคนนึงเม้นต์มาน่ารักเชียวบอกว่าผู้หญิงคนนี้โกงครับทำไมคะกติกาเขาคือห้ามยิ้มและห้ามจ้องตาแพ้เลยแพ้ใจแพ้จอดแพ้สาวสวยดูน้องน่ารักไงดูน้องสิน้องน่ารักจริงๆเออดูสิโอ้โหจอดแบบยอมยอมจอดบอกว่าอย่าว่าแต่ชัยชนะเลยเอาใจพี่ไปด้วยก็ได้โอ้ยอันนี้ผมพูดให้จอดเอ้ยเออคนดูกันเต็มเลยนะบอกว่าโอ้โห acting ของแชมป์โลกนี่แบบไม่ได้ไม่ได้ต้องจับเป็นเทรนด์ใหม่เขาพยายามแล้วนะเก่งคอเป็นเอ็นโอ้โหเล่นเต็มอ่ะใช่เออน่ารักดี